สวัสดีเจ้านี่นิวจาก MGR Online Live นะคะพูดถึงลิซ่า Blackpink ค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแรปล่าสุดกับ MV ลาลิสาค่ะที่ทำออกมาได้อย่างงดงามมากๆจนน้องเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยไปแล้วนะตอนนี้แต่การเป็นลิซ่า Blackpink นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นง่ายง่ายนะตลอด11ปีเนี่ยเธอต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจหนักหนาสาหัสพอสมควรค่ะเอาง่ายๆในช่วงที่เป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายเพลงดังของเกาหลีอย่าง YG Entertainmentมีคำบอกเล่าจากครูสอนร้องเพลงของลิซ่าเนี่ยชื่อว่าครูก้อยสุภาพันธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าลิซ่าเนี่ยต้องฝึกหนักเกือบทุกวันเลยนะเป็นเวลาเกือบ6ปีกว่าจะได้เดบิวต์กับเพื่อนๆอีก3คนในวงสำหรับคนทั่วไปเนี่ย6ปีนี่เรียนจบปริญญาโทกันได้เลยนะตัวน้องลิซ่าเองค่ะยังเคยบอกด้วยว่าในช่วงที่เป็นศิลปินฝึกหัดเนี่ยมันโหดจริงๆนะอย่างนี้1วันเนี่ยจะต้องแบ่งเวลาให้กับการซ้อมต่างๆทั้งเรียนภาษาเรียนเต้นเรียนการแสดงมากกว่า10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนบางครั้งเนี่ยซ้อมยาวไปจนถึงตี3ตี4ก็มีแค่ซ้อมเต้นอย่างเดียวค่ะก็ประมาณ5ชั่วโมงต่อวันแล้วนะเคยมีคนทำข้อมูลออกมาค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่ากว่าจะเป็นลิซ่าในวันนี้เนี่ยเธอเต้นเผาผลาญแคลอรี่ไปแล้วเนี่ยเกือบ6ล้านกิโลแคลอรี่เท่ากับว่าเธอใช้เวลาวิ่งรอบโลกเนี่ยไปแล้วทั้งหมด 3.6 รอบกันเลยทีเดียว my god ได้ฟังแบบนี้แล้วไม่ต้องถามถึงวันหยุดเลยค่ะนี่ดูไปอ่านเจอมาว่าการจะเป็นไอดอลเนี่ยมีวันหยุดแบบฟรีเดย์เนี่ยเพียงแค่ 3-5 วันต่อปี 3-5 วันต่อปีเท่านั้นจะเป็นลิซ่านอกจากภาษาจะต้องดีแล้วฝึกซ้อมฝึกเต้นอย่างหนักแล้วสิ่งที่ต้องดูไว้ก็คือความถ่อมตัวความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นไทยที่ไม่เคยลืมค่ะถึงแม้ว่าจะจากบ้านเกิดไปนานเนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนประทับใจในตัวลิซ่าก็คือเธอไม่เคยลืมความเป็นไทยเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็พร้อมจะพรีเซนต์ความเป็นไทยเจอใครก็ยกมือไหว้ไม่ว่าจะดีใจหรือว่ากระโดดกอดกันแต่หลังจากกระโดดกอดเนี่ยเธอก็จะไหว้ทุกคนนะและนี่คือลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะสาวน้อยบุรีรัมย์ที่รักการเต้นสู่การเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลของโลกในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะใครที่มีฝันอยากจะเป็นเหมือนคุณน้องลิซ่านี่นิวเป็นกำลังใจให้ค่ะ